ด้านรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆทั้งในพื้นที่จังหวัดหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์และขอนแก่นนะคะโดยเฉพาะที่เขื่อนน้ำอูลที่เกินความจุพร้อมกับเร่งระบายน้ำออกและดูแลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะพลเอกชัชชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่สำนักงานชลประทานที่5อุดรธานีของ5เขื่อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เขื่อนน้ำอูลเขื่อนห้วยหลวงเขื่อนลำปาวเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนน้ำพุงโดยรองนายกรัฐมนตรีก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะวิเคราะห์สถานการณ์รายสัปดาห์ประเมินสถานการณ์จากจุดที่เลวร้ายที่สุดให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและขณะนี้ก็พบว่าแต่ละพื้นที่มีปริมาณน้ำที่แตกต่างกันมากค่ะขอให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนน้ำอูลส่วนเขื่อนห้วยหลวงและเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีปริมาณน้ำน้อยนะคะก็ขอให้บริหารจัดการน้ำในระยะยาวด้วยพร้อมกับประสานข้อมูลกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อมีการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทั้งประเทศส่วนที่เขื่อนน้ำอูลจังหวัดสกลนครนะคะมีน้ำในอ่าง573ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ110มีน้ำไหลเข้าอ่าง 9.8 ล้านลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องผ่านอาคารระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์และการลักน้ำจำนวน50ท่อทำให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น9ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้นอกจากนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ยังลงพื้นที่ที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่24เมษายน2561ระยะเวลา9ปีระหว่างปี2561ถึง2569วงเงิน 21,000 ล้านบาทนะคะโดยกรมชลประทานนั้นเป็นผู้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศซึ่งก็จะมีการก่อสร้างอาคารประกอบในปีงบประมาณ2561เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งค่ะหลักการของโครงการนี้ก็คือว่าเราจะใช้น้ำจากแม่น้ำโขงเข้ามาแก้ปัญหาและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะทำติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องประตูระบายน้ำควบคุมน้ำเนี่ยระบายน้ำออกแม่น้ำโขงด้วยในขณะเดียวกันนะครับความสำคัญก็คือแม่น้ำโขงเนี่ยเราไม่สามารถไปสูบน้ำนะครับจากแม่น้ำโขงได้เลยนะครับเพราะมันเป็นข้อตกลงของ6ประเทศร่วมกันที่อยู่ลุ่มน้ำโขงนะครับดังนั้นโครงการนี้จึงต้องขุดเป็นคลองเกิดขึ้นใหม่นะมีความยาว 1,300 กว่าเมตรนะครับมีขนาดกว้างของคลองประมาณ100เมตรนะครับแล้วขุดเข้ามานะในแผ่นดินเราในแผ่นดินประเทศไทยแล้วก็ตั้งสถานีสูบน้ำที่แดนเมืองนะครับซึ่งสถานีสูบน้ำเนี่ยจะมีศักยภาพมากกว่าสถานีเดิมเนี่ยนะครับซึ่งสถานีเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับที่ปากน้ำห้วยหลวงเนี่ยนะครับเรามีขีดความสามารถเพียงแค่12ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที12ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานีใหม่เนี่ยจะมีขีดความสามารถถึง150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นกรณีที่มีฝนน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่า10เท่าสำหรับโครงการพัฒนาห้วยหลวงตอนล่างนะคะถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่หนึ่งใน9แห่งที่อยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำระดับชาติค่ะเพื่อบรรเทาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง